เอ๊ะแล้ววิธีดักทำไงอะครับเอาเอามีเหยื่อไหมใช้เหยื่อปลาหรือเหยื่ออะไรฮะไข่โอ้หล่อมันเข้าเป็นไข สวัสดีครับสันสนออนทัวร์เที่ยวและกิจกรรมบริเวณนี้เราเรียกว่าหาดแหลมสิงนะครับก็เป็นหาดที่สวยงามหาดหนึ่งมีเกาะแก่งสวยงามในว่าตรงไปอีกสักระยะหนึ่งก็จะถึงถนนสวยจุดชมวิวเนินนางพญานะฮะอันนี้ก็เป็นเขตคล้ายๆประมงนะมีเรือประมงจอดอยู่นะครับสวยงามสวยงามนะฮะน่าสนใจอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นรอบดักหมึกใช่ไหมครับโอ้เอ๊ะแล้ววิธีดักทำไงอะครับไปถ่วงกระหลักถ่วงกระหินเนี่ยนี่ก็ถ่วงกันสองลูกโอ้มีเหยื่อไหมใช้เหยื่อปลาหรือเหยื่ออะไรฮะไข่โอ้หล่อมันเข้าเป็นไข่โอ้แล้วต้องมีซุ้มลูกเตรียมลงเดี๋ยวจะบังโอ้ก็มีโอ้โอ้มีใบมะพร้าวใช่ไหมใช่โอ้คล้ายๆใบมะพร้าวเนาะนะครับเขาก็ปิดไว้นี่นะฮะอันนี้ก็เตรียมที่จะลงไปดักนี่เขาเตรียมแล้วเขาเตรียมที่จะดักหมึกน้ำอะไรมดนะลูกนะโอ้นี่ไงที่เขาเตรียมจะไปดักหมึกนี่นะครับใช้ไข่หมึกเป็นเหยื่อครับแล้วก็มีใบเขาเรียกใบอะไรนะใบเป้งเอาไว้เพื่อให้เป็นซุ้มหน่อยหมึกจะได้เข้าลงไปหรือว่าเป็นเข้าเป็นหลังมันนะอ๋อเขาจะได้ไปวางไข่แล้วพอเขาเข้าทางไหนอ่ะเนี่ยนะที่เชือกแดงเชือกแดงอ๋อนี่เองนี่ประตูเข้ารอบ2ลูกที่ไหนเวลาเขาวางเขาต้องเอาแกนี่ประกบ2ลูกจ้ะอ๋อประกบ2ลูกซ้อนกันอยู่เดี๋ยวตั้งเลยเขาไปตัดวางคนละลูกวางอ๋อครับเขาจะมีช่องเข้าแต่พอเขาเข้าแล้วเนี่ยเขาก็ออกไม่เป็นก็เป็นอย่างนี้เข้าตรงไหนก็ออกตรงนั้นได้แต่เขาไม่ออกอ่ะเขาอยู่ในนั้นเลยครับออกบ้างไม่ออกบ้างอ๋อโดยธรรมชาติแล้วไปวางลึกไหมครับในทะเลห่างจากฝั่งเราเยอะไหมครับก็ไม่ไกลมากมันห่างสิบอะแล้วมันห่างสิบลิตรอะไปกลับโอ้ไป25 ลิตรกลับ25 ลิตรใช้น้ำมันประมาณนั้นเลยโอ้มันก็ต้องลึกหน่อยที่งั้นอะโอ้ความลึก20 วาซึ่งก็ต้องมีเชือกหย่อนพอมีเชือกมีหินวางเขาวัดมีอะไรน่ะที่ไม่ไผ่น่ะทําที่เครื่องหมายมันที่ไม่ไผ่แล้วไม่ไผ่โอ้มีทุ่นลอยอยู่ค่ะหลายอย่างค่ะหลายอย่างโอ้โอ้ค่าน้ํามันโอ้แกมีเวลาพูดกันแน่ค่ะแล้วสมัยนี้มันอุปสรรคหลายอย่างตามเลยครับครับโอ้ๆฝั่งทางโน้นเนาะในเย็นเนาะเขาดิ้งอยู่เนาะ
อันนั้นเข้าไปวางแล้วใช่ไหมกลับเข้ามานู่นนะครับเห็นไหมครับแต่ไกลนู่นไกลนู่นนะเรือเขากำลังกลับเข้ามานู่นนู่นนู่นถ้าเขาอยู่ด้านโน้นนู่นนู่นนะฮะเรือไกลๆนู่นนะครับเขาไปวางหมึกแล้วเขาไปดักแล้วเขากลับเข้ามาไม่รู้มารับเอาไปวางอีกหรือเปล่าไม่รู้อ๋อวางพรุ่งนี้อันนี้เตรียมไว้วางพรุ่งนี้เช้าพอเย็นเขาก็กลับนี่เพิ่งเอารอบไปไม่ได้เข้าไหนเนี่ยถ้าเอารอบไปเป็นร้อยก็กลับเย็นจ้ะสี่ห้าโมงวันนี้มันเอารอบไปเพิ่งเอาไปตะวันโอ้ครับอืมครั้งๆหนึ่งนี่เราทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วก็ไปกู้มาไปกู้อันเก่าอันใหม่เราไปวางเรื่อยๆอ๋อต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆไอ้ที่วางเก่าก็หายมั่งซ่อมมั่งอะไรครับครั้งหนึ่งที่เรากู้แล้วกลับเข้ามาที่ได้หมึกสักกี่กิโลแล้วแต่ลุงค่ะมันถ้าได้ค่ำมันยังแรมมาแรมมันจะแรม2ค่ำ3ค่ำนะถึงจะติดอ๋ออยู่ที่พระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ลงนี่มันก็ขึ้นนะเดือนไหนเดือนมืดเดือนมืดนะนะเป็นข้างแรมถ้าข้างแรมแรมมืดหน่อยมืดก็จะออกแต่ถ้าโอ้มันสว่างไปมืดเขาก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ครับครับเดินข้างตาเขียวปีเลยเดินข้างจะสดตาเขียวปีอ่ะโอ้ถ้าสดนี่หมึกจะตาเขียวถ้าครับเพราะยังไม่ได้โดนไม่มีน้ำยาไม่มีน้ำแข็งเนี่ยเขาเออแต่ถ้าไม่สดนี่แดงแดงแล้วตาแดงแล้วแดงตาบูอ่ะตาบูอ่ะโอ้ไปมันจะพองเชื่อหวานอุ้ยสุดยอดฟังแล้วอร่อยจังเลยน้ำแข็งมันจะย่างไปน้ำจะไหลครับบางบางมันจะพองอย่างเด็กแข่อะไรเนาะเราเอามาเราเอามาสดๆแล้วก็ปล่อยนั่นเป็นอย่างไปจะพองแล้วใช่ไหมมึกเราสดๆอ่ะอย่างแค่เดียวเนี่ยกลับได้เลยครับโอ้แหมฟังแล้วน่าทานมากเลยแล้วจำหน่ายกิโลเท่าไหร่ครับ2628จ้ะ260อือหือนี่เป็นหมึกสดๆเลยหมึกสดๆโอ้มันก็หมึกหอมอ่ะจ้ะหมึกหอมจ้ะอืมตัวเป็นกิโลก็มีตัวขนาดนี้เป็นกิโลโอ้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 ครับมันก็แพงมันก็คือว่าแพงก็ไม่ใช่ก็มันลงทุนใหญ่ยากมันมากขึ้นนะแต่เนื้อมันหวานเนื้อมันหวานมันคุ้มมันสดมันหวานเออมันสุดยอดเลยครับถ้าซื้อร้านค้ามันก็ครับวดมันจะติดเลยแหละขึ้นมามันจะเกาะติดเลยแหละอืมเซลมันยังยิบเนาะครับอืมดำปีครับโอ้ตอนนี้มันเศรษฐกิจแบบนี้มันก็ราคาตกเลยแต่ว่าไอ้ของเขาตกแต่ของไอ้ของที่เราเขาให้เราเขาไม่ได้หมดครับใช่ไอ้ของเราอ่ะลงครับอืมลงของก็ลงน้ำมันอันเดียวเองหรอกนั่นมันราคาเหมือนเดิมมันยังครับครับครับน้ำมันขึ้นที่5บาทไอ้ลงที่5บาทแต่มันลงที่40กิโลอันนี้โอ้โหมันกดเราโอ้โหนี่ก็น่าเห็นใจอ่ะนะครับไปลงมาแล้วก็ลำบากครับขอบพระคุณมากเลยครับได้องค์ความรู้ขอบพระคุณครับไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเห็นแล้วก็สงสัยก็เลยสอบถามนู่นนะครับวันนี้มาไกลมาจากดอนเมืองเดี๋ยวจะกลับแล้วครับเดี๋ยวไม่ทันค่ำถูกกักตัวซะก่อนครับครับฮะแต่โอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กริ๊งกริ๊งด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ